สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟันธงกับผมจอนเพชรประดับนะครับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งนะครับด้วยเงินกู้2ล้านล้านบาทนั้นก็จะเน้นไปในเรื่องของการพัฒนาหรือว่าสร้างการคมนาคมขนส่งในระบบรางเป็นหลักนะครับและในจำนวนนี้ก็จะเป็นการพัฒนาหรือว่ามีแผนพัฒนาในเรื่องของการขนส่งในเขตเมืองด้วยนะครับโครงการที่จะมีการสร้างรถไฟฟ้าสีต่างๆในกรุงเทพและเขตปริมณฑลนั้นก็เป็นโครงการที่กำลังถูกจับตามองเหมือนกันนะครับว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนอย่างไรนะครับปัญหาอุปสรรคเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าในจำนวน10สายนั้นทางการรถไฟหรือว่าการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็รับผิดชอบไปแล้ว6สายส่วนอีก3สายหรือ4สายนั้นก็จะเป็นของกทม.แล้วก็ของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับรายการบันทึกคืนนี้เราจะมาดูความคืบหน้านะครับว่าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสีต่างๆในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนั้นมีความคืบหน้าแค่ไหนอย่างไรเผชิญกับปัญหาอุปสรรคอะไรอย่างไรบ้างนะครับแขกรับเชิญที่จะร่วมพูดคุยในคืนนี้นะครับท่านผู้ว่าการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าพูดคุยกันครับการก่อสร้างหรือว่าการพัฒนาระบบขนส่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นเป็นอย่างไรนะครับมีความคืบหน้าแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการการสร้างรถไฟฟ้าสายต่างๆหรือว่าสีต่างๆในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างจนถึงขณะนี้นะครับรายการฟันธงคืนนี้จะพูดคุยกับท่านผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับคุณยงสิทธิ์โรจน์ศรีกุลสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับครับประเด็นที่เราตั้งให้ท่านผู้ชมได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในคืนนี้นะครับรถไฟฟ้าหลากสีกี่ปีจะได้ใช้นะครับ02-275-4225นะครับจะมีเจ้าหน้าที่ของทางรฟม.รับโทรศัพท์ของท่านผู้ชมด้วยนะครับมีคำถามมีประเด็นที่สงสัยเรื่องของการเวรคืนที่ไหนจะมีการเวรคืนหรือไม่อย่างไรนะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็ถามคำถามรวมทั้งอาจจะมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของรฟม.ได้เช่นกันความคืบหน้าตอนนี้จะเรียกว่า10สายนะฮะรถไฟหลากสีที่จำสีกันต่างๆมากมายเนี่ยนะฮะส่วนที่รฟม.รับผิดชอบมีอยู่6สายถึงตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนอย่างไรแล้วก็ที่จะได้เปิดบริการเร็วๆนี้มีสักกี่สายอย่างไรฮะครับคือในส่วนที่รฟม.ดำเนินการนะฮะในปัจจุบันเนี่ยเรามีให้บริการอยู่คือสายสีน้ำเงินนะฮะเรียกว่าสายเฉลิมราชมงคลอันนี้คือให้บริการแล้วให้บริการแล้วตั้งแต่ปี2547นะครับระยะทางประมาณ20กิโลเมตรตั้งแต่บางซื่อจนถึงหัวลำโพงนะครับก็เป็นรถไฟฟ้าใต้ดินอันนี้ประชาชนก็จะเรียกติดปากนะฮะว่ารถใต้ดินนะครับแล้วก็อาจจะเรียกว่า MRT จริงๆแล้วโดยชื่อของบริการที่เรียกว่า MRT นะครับแล้วก็เราก็ให้ในส่วนของโครงสร้างเนี่ยทางรฟม.เนี่ยเป็นผู้ออกแบบก่อสร้างนะฮะแต่ในส่วนของการเดินรถเนี่ยเราก็ให้ทางบริษัทเอกชนก็คือบริษัท BMCL นะรถไฟฟ้ามหานครเนี่ยเป็นคนเดินรถนะครับเดี๋ยวนะฮะรถไฟฟ้ามหานครนั้นเป็นบริษัทเอกชนที่มาทำหน้าที่ในการเดินรถครับอ๋อแต่ว่าเจ้าของจริงๆก็คือรฟม.ใช่ครับครับนะครับอันนี้เป็นสายสีน้ำเงินที่มีเดิมตั้งแต่ปี2547นะครับก็ประมาณ8ปีแล้วนะฮะอันนี้ในแผนแม่บทของรัฐบาลจริงๆมันมีแผนแม่บทมาหลายรุ่นนะฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดไปต่างๆนานาแผนแม่บทสุดท้ายเนี่ยก็ได้รับการอนุมัติตั้งแต่ปี2553นะครับโดยครม.นะครับมีรถไฟฟ้าทั้งหมด10เส้นทางนะครับใน10เส้นทางเนี่ยสายสีน้ำเงินเองเนี่ยก็จะมีการสร้างส่วนต่อขยายเดี๋ยวนะฮะสีน้ำเงินจากไหนไปไหนครับเดิมทีเนี่ยจากบางซื่อไปหัวลำโพงนะครับก็จะเป็นลักษณะบางซื่อหัวลำโพงกันแต่ว่าอีกเป็นต่อขยายเป็นวงกลมอ๋อเป็นวงก็เลยกลายเป็นวงแหวนนะครับนี่สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายแล้วก็จากจุดที่ผ่านตรงท่าพระเนี่ยก็จะยืดไปถึงบางแคด้วยเป็นรูปตัวคิวนั่นก็คือเรียกว่าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายส่วนต่อขยายครับแล้วก็มีสายสีม่วงนะครับแล้วก็จะต่อจากบางซื่อขึ้นไปจนถึงบางใหญ่นนทบุรีนะครับอันนี้ก็เป็นสายสีม่วงซึ่งตอนนี้กำลังก่อสร้างกันอยู่ด้านเหนือครับแล้วก็มีสายสีเขียวนะครับครับอันนี้เราจะเพื่อให้ง่ายขึ้นนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูครับครับในส่วนของสีน้ำเงินที่เดิมที่ให้บริการ8ปีที่ผ่านมานะครับก็คือจากบางซื่อนะครับลงมาจนถึงหัวลำโพงก็ส่วนต่อขยายก็คือจากบางหัวลำโพงเนี่ยวนกลับไปที่บางซื่อนะครับเป็นรูปวงกลมแล้วก็สายสีน้ำเงินครับแล้วตรงจากท่าพระเนี่ยก็จะมีส่วนต่อขยาย
ปัจจุบันไปถึงหลัก2นะครับคือบางแคนะครับในอนาคตเนี่ยจะต่อไปถึงพุทธมณฑลที่บางแคนั่นหมายถึงว่าตอนนี้ก็ให้บริการอยู่แล้วอ๋อยังครับก็อยู่ช่วงก่อสร้างครับอ๋ออยู่ก่อสร้างเพราะฉะนั้นสายที่ให้บริการของรฟมเนี่ยจะสายเดียวก็คือสายเฉลิมมงคลหรืออย่างที่ว่าบางซื่อถึงหัวลำโพงเนี่ยครับครับส่วนตรงสีม่วงเนี่ยครับก็จะต่อจากตรงบางซื่อเนี่ยซึ่งอันนี้ก็คืออยู่ระหว่างการก่อสร้างอย่างที่ว่าการก่อสร้างบางซื่อไปที่บางใหญ่ครับจริงๆเรียกบางซื่อจริงๆมันเริ่มจากเตาปูนเนี่ยมันต่อเนื่องกันมาเนี่ยนะครับวิ่งมาถึงบางใหญ่นะครับตรงนี้ก็มีการก่อสร้างอยู่ตอนนี้แล้วเสร็จไปประมาณ 60% นะครับแล้วก็จะให้บริการได้ในราวปลายปี2558ปลายปี58แน่นอนนะฮะครับประมาณ2ปีไม่ล่าช้าไปกว่านั้นนะฮะครับก็หวังว่านะครับเป็นหวังว่าจะเป็นทุกอย่างเป็นไปตามแผนส่วนสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายเนี่ยก็จะให้บริการได้ในต้นปี60สายสีน้ำเงินต่อขยายนะครับปี60ปี60ช่วงนี้ก็คือก่อสร้างอยู่มั้ยครับก่อสร้างอยู่ครับประมาณแล้วเสร็จประมาณ 30% นะครับส่วนมีสายสีเขียวผมต้องขอเรียนนะครับว่าสายสีเขียวเนี่ยของเดิมเนี่ยมันจะมีของทางกทม.นะครับกรุงเทพมหานครซึ่งให้สัมปทานบริษัท BTS นะครับก็คือที่เราเรียกคุ้นปากว่า BTS นะหรือรถไฟลอยฟ้าเนี่ยนะจากตรงบริเวณศูนย์หมอชิดนะฮะหมอชิดจนถึงไปถึงแบริ่งนะครับอันนี้เป็นส่วนที่กทม.เนี่ยให้สัมปทานทาง BTS ไปวิ่งนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นสายอันนี้คือสายสุขุมวิทอีกสายคือสายสีลมของเขาเนี่ยนะฮะก็คือจากเนี่ยยศเสไปเรื่อยเนี่ยฮะจนผ่านตรงสยามสแควร์จนไปถึงบางว่าอันนี้ก็คือที่ให้บริการอยู่ทุกวันนี้ให้บริการอยู่อันนี้เป็นของกทม.ของกทม.ของกทม.โดยที่บริษัทเอกชนก็คือ BTS ให้บริการอันนี้คือสายสีเขียวดังนั้นเนี่ยจากแบริ่งเนี่ยทางรฟม.ก็รับช่วงต่อในการเดินรถสายสีเขียวเนี่ยเรียกเขียวใต้นะครับจากแบริ่งจนไปถึงสมุทรปราการอันนี้คือก่อสร้างอยู่ไหมฮะก่อสร้างอยู่ครับตอนนี้ประมาณสัก 10% แล้วก็คาด 10% แล้ว 10% คาดว่าประมาณปี61จะให้บริการได้แล้วก็อาจจะต่อไปถึงบางปูนะครับนี่ก็มีแผนนะครับบางปูส่วนอีกอันนึงก็คือสีเขียวเหนือนะครับสีเขียวเหนือเนี่ยก็คือจากตรงบริเวณหมอชิดเนี่ยนะฮะจะไปจนถึงคูคตปทุมธานีนะครับอันนี้ก็อยู่ในระหว่างการขอความเห็นชอบจากครม.ยังไม่เริ่มก่อสร้างครับแล้วก็ในอนาคตคงจะต่อไปถึงไปอะไรนะฮะปทุมธานีลำลูกกาพวกนี้นะฮะวงแหวนรอบนอกรอบนอกครับส่วนสายสีถัดมานะครับก็คือสายสีม่วงใต้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจากตรงบริเวณจากไหนฮะจากบริเวณตะปูนอ๋อตะปูนนี่นะครับวิ่งจนถึงลาดบุรณะนะครับวิ่งมาเรื่อยๆอันนี้ก็อยู่ระหว่างการระหว่างการออกแบบออกแบบนะฮะก็ประมาณต้นปีหน้าเราคงจะเสนอสามารถพร้อมที่จะเสนอครม.ให้อนุมัติการก่อสร้างได้นะครับก็มีสายสีส้มสายสีส้มเนี่ยก็จะจากจะแบ่งเป็นสองช่วงนะครับช่วงจากบริเวณศูนย์วัฒนธรรมตรงรัชดาภิเษกนะครับวิ่งจนถึงมินบุรีนะครับอันนี้ก็อยู่ในระหว่างการออกแบบครับแล้วก็ประมาณปลายปีนี้ก็คงจะเสนอครม.ให้ความเห็นชอบในการก่อสร้างส่วนสายสีม่วงส้มนะครับช่วงตะวันตกนะครับจากบริเวณสุวรรณธรรมเนี่ยรัชดาภิเษกนะฮะจนถึงตลิ่งชันนะครับอันนี้ก็คงประมาณต้นปีหน้าแล้วก็คงจะออกแบบแล้วเสร็จขอครม.เห็นชอบครับอีกสายนึงก็คือสายสีชมพูนะครับเริ่มจากตรงแครายนะครับไปทางถนนแจ้งวัฒนะจนถึงรามอินทราแล้วไปถึงมินบุรีนะครับอันนี้เนี่ยก็เราก็ได้เสนอทางครม.รอความเห็นชอบจากครม.นะฮะอยู่นะครับอันนี้ก็สายสีชมพูอีกสายหนึ่งเรียกว่าสายสีเหลืองนะครับจากลาดพร้าวนะครับวิ่งไปทางศรีนครินทร์นะฮะไปสิ้นสุดที่สำโรงครับอันนี้ก็จะเป็นอยู่ระหว่างการศึกษาแล้วก็คงจะให้ครม.ได้เนี่ยประมาณต้นปีหน้าครับครับครับอันนี้เป็นสายสีส้มที่ว่าผ่านราชบูรณะที่ว่าเป็นประเด็นสายสีคุยกันอยู่สายสีส้มผ่านประชาสงเคราะห์ราชปรารภราชปรารภครับอันนี้คือสายสีส้มด้านตะวันตกสายสีส้มด้านตะวันตกด้านตะวันตกครับนี่คือรวมใหญ่ๆนะครับที่ว่าเป็น6สายของรฟม.ที่ของรฟม.ครับก็ยังมีสายสีแดงนะฮะสายสีแดงเข้มเนี่ยของทางการรถไฟประเทศไทยนะจากธรรมศาสตร์รังสิตนะครับจนถึงบางซื่อจะเริ่มออกแบบเริ่มอะไรอันนั้นแผนงานอันนี้ผมก็พูดแทนรถไฟลำบากนะครับแล้วก็มีการก่อสร้างไปแล้วบางส่วนนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือสายสีแดงอ่อนนะครับจนไปถึงทางสารยานะครับวิ่งมาทางนี้แล้วก็อันนึงก็คือแอร์พอร์ตลิงก์จากพญาไทจนถึงสนามบินสุวรรณภูมิครับโอเคอันนี้ก็คือภาพรวมนะฮะว่าความคืบหน้าของการก่อสร้างรวมทั้งเรื่องของการเตรียมการที่จะเริ่มในการที่จะประมูลการก่อสร้างแต่ทีนี้มาดูในแต่ละสายที่คาดว่าจะเปิดบริการได้เนี่ยนะฮะภายในสิ้นปีนี้คงจะยังไม่ทันใช่ไหมฮะ
ยังครับยังไม่มีสายไหนยังไม่มีสายไหนเพราะอย่างนั้นแสดงว่าสายสีม่วงถ้าจะเร็วที่สุดก็คือสายสีม่วงปลายปี58ใช่ครับในปลายปี58ครับอันนี้ก็คือว่าชัดเจนแล้วใช่ไหมครับชัดเจนเห็นว่าจะมีผลกระทบอยู่เหมือนกันในเรื่องของน้ำท่วมในเรื่องของอะไรต่างๆเพราะงั้นอาจจะขยับไปเป็นกลางปี59หรือว่าอะไรยังไงอ๋อคืออย่างนี้ครับคือเดิมทีเนี่ยแผนเดิมนะครับสายสีม่วงเนี่ยควรจะให้บริการได้ปลายปี57เดิม57นะฮะเดิม57นะครับแต่เนื่องจากว่าวิกฤตการมหาอุทกภัยเมื่อปี2554นะครับซึ่งตรงนนทบุรีนี่บางใหญ่ตรงนั้นก็โดนหนักมากโดนมาการก่อสร้างหยุดชะงักหมดนะครับทางครม.เองก็ให้อนุญาตนะฮะให้โครงการก่อสร้างที่มีผลกระทบน้ำท่วมเนี่ยสามารถเลื่อนเวลาออกไปโดยไม่มีค่าปรับก่อสร้างตามสัญญาเนี่ย180วันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกระทบไปนะครับแล้วก็คือแต่จริงๆแล้วในโครงการก่อสร้างเหล่านี้เนี่ยโครงการนับเกือบ 6-7 หมื่นล้านนะครับแล้วก็ใช้เวลาก่อสร้าง 4-5 ปีบ้าง6ปีบ้างเนี่ยนะครับโอกาสที่มันจะคลาดเคลื่อนไปบ้างเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเพราะว่าในการก่อสร้างมันจะเจออุปสรรคหลายๆอย่างมากมายอุปสรรคไม่ว่าจะน้ำท่วมการส่งมอบพื้นที่หรือการเวรคืนนะฮะมันจะมีอุปสรรคแต่ยืนยันแต่ทางผู้ว่าเองยืนยันนะครับว่าปลายปี57รถไฟฟ้าปลายปี58ครับอ๋อ58 58ครับ58นี้ก็คือใช้ได้ในส่วนของสายสีม่วงนะครับส่วนสายอื่นก็เป็นลดกันไปผมเรียนอย่างนี้ครับคือตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็เป็นแผนงานให้กับทางรฟม.นะครับก็คือโครงการก่อสร้างทุกสายเนี่ยจะให้เริ่มทั้งหมดเนี่ยภายในปี58เริ่มก่อสร้างนะครับแล้วก็ให้เปิดบริการทั้งหมดเนี่ยภายในปี2562นะครับอันนี้เป็นนโยบายรัฐบาลก็คือพูดง่าย4ปีสร้างแล้วก็4ปีให้เริ่มสร้างให้หมดนะครับก็คือต้องออกแบบต้องเตรียมข้อมูลทั้งอย่างเนี่ยและอีก4ปีเนี่ยสร้างให้เสร็จให้หมดนะครับครับปัญหาหรือว่าอุปสรรคสำคัญสำหรับการที่จะต้องสร้างรถไฟฟ้าสีต่างๆเนี่ยนะครับแรกๆชัดเจนแล้วก็คือเรื่องของการหาที่หรือการเวรคืนที่ดินของประชาชนหรือของภาครัฐหรืออะไรก็แต่อันนี้แก้ปัญหาอย่างไรฮะแก้ปัญหากับประชาชนที่รับผลกระทบหรือแม้แต่กับหน่วยงานราชการเองที่จะต้องเวรคืนที่นี่จะแก้ปัญหานี้ยังไงคือกรณีของการเวรคืนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคือเป็นภาคประชาชนนะครับซึ่งมันก็จะเกิดเหตุการณ์ได้เรื่อยๆนะครับยกขอยกอนุญาตยกตัวอย่างว่าสมมติสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยบางทีเนี่ยความกว้างมัน28เมตรความกว้างนะครับบางครั้งเนี่ยถนนมันกว้างแค่16เมตร18เมตรนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีส่วนที่สถานีมันกว้างกว่าถนนตึกแถวที่อยู่สองข้างถนนก็เลยต้องถูกเวรคืนเพราะว่าเราต้องเปิดหน้าดินการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยมันต้องเปิดหน้าดินมาทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างถนนราชปรารภนะครับก็ต้องถูกเวรคืนเพราะตรงนี้เส้นสายสีส้มเนี่ยใช่ครับหรือถนนสามเสนสำหรับสายสีม่วงใต้ก็จะต้องถูกเวรคืนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินได้ครับครับอันนี้เป็นตัวอย่างทีนี้ถ้ากระทบกับประชาชนเนี่ยครับปัญหาที่ผ่านมาก็คือจะมีการร้องมีการต่อต้านกันค่อนข้างมากครับเป็นเพราะว่าเราไม่สามารถเยียวยาให้เขาได้จนเป็นที่พอใจหรืออะไรครับถึงเกิดการต่อต้านอยู่เสมอในการเวรคืนที่คืออันนี้ผมว่ามันเป็นธรรมชาตินะฮะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยทุกคนอยากได้แต่ไม่อยากถูกเวรคืนนะคือถ้าเกิดโดนพื้นที่เขาเนี่ยเขาก็จริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติเขาอยู่ข้างๆแล้วไม่โดนนะเขาจะมีความสุขมากมีความสุขมากค่าที่ก็จะค่าที่แพงขึ้นมากเลยครับเพราะจริงๆค่าที่เนี่ยบางครั้งขึ้นเป็น10เท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่โดนเวรคืนก็ไม่พอใจนะครับคนที่ไม่ถูกเวรคืนก็อาจจะสนับสนุนแต่เงียบๆซะส่วนใหญ่แต่คนโดนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเงียบเท่าไหร่อาจจะร้องเรียนจริงๆแล้วเนี่ยก็จะพยายามคัดค้านแต่ในทางเทคนิคในทางกายภาพหรือในทางแผนงานเนี่ยบางครั้งไม่ค่อยมีทางเลือกนะครับซึ่งทางหน่วยงานเนี่ยคือเขาพยายามจะส่วนใหญ่จะเกิดเหตุการณ์ว่าพยายามเสนอทางออกต่างๆนะครับทำไมไม่ย้ายสถานีไปตรงนั้นตรงนี้หรือว่าก่อสร้างแบบนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับก็จะร้องเรียนแบบนี้เขาต้องการถ้าไม่ใช่ร้องเรียนแบบนี้แต่เขาต้องการที่อยู่ใหม่ที่ทำให้เขาสามารถทำอาชีพได้เหมือนเดิมเนี่ยอันนี้เราสามารถเยียวยาเขาได้ไหมครับคือในทางกฎหมายนะฮะต้องมีสองสเต็ปนะครับสเต็ปแรกเนี่ยคือในแง่ของค่าทดแทน ค่าทดแทนมีกฎหมายเวรคืนอยู่ซึ่งโดยหลักการนโยบายของกระทรวงคมนาคมในวันนี้เนี่ยค่าทดแทนค่อนข้างสูงจริงๆบางครั้งเนี่ยสูงกว่าราคาตลาดนะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักการค่าทดแทนเนี่ย
แต่จะมีคณะกรรมการนะครับซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนหน่วยงานเช่นสสในพื้นที่หรือสกสขในพื้นที่ด้วยแล้วกระทรวงมหาดไทยบ้างอะไรบ้างเนี่ยมาเป็นคณะกรรมการเพื่อกำหนดราคาซึ่งราคาเนี่ยจริงๆแล้วค่อนข้างสูงไม่เหมือนในอดีตนะครับที่ราคาหมายว่าค่าเวรคืนเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับคืออาจจะราคาประเมินแต่ทุกวันนี้สูงกว่าราคาประเมินมากนะครับและมีค่าเยียวยาด้านอื่นเช่นการขนย้ายนะฮะค่าเสียโอกาสอะไรเงี้ยนะฮะครับก็สูงกว่าเกิน2เท่านะครับค่าสูงกว่า2เท่าของราคาประเมินอีกอันนึงเนี่ยก็เคยมีกรณีที่ว่าเยียวยาด้วยการว่าหานอกเหนือจากค่าทดแทนเวรคืนแล้วเนี่ยค่าเวรคืนยังหาที่ให้เช่นให้ที่ประกอบธุรกิจหรือให้ที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าประชาชนเนี่ยแสดงเจตจำนงตรงนี้เรายินดีมากนะแต่เราก็ต้องไปตั้งโครงการมาเพื่อดำเนินการตรงนี้เขาไม่สามารถที่จะทำให้เขาอยู่ที่เดิมได้หรือว่าอยู่ใกล้ๆกับที่รถไฟฟ้าตรงนั้นได้ไหมครับก็มีกรณีทำอย่างนั้นได้แต่เราต้องไปซื้อที่ต้องไปซื้อที่อย่างเงี้ยนะฮะหรือบางครั้งเนี่ยพอตัวสมมติเป็นค้าขายนะครับอย่างเช่นสถานีราชปรารภเนี่ยเราก็มีการเสนอว่าเนื่องจากตรงนั้นเป็นพื้นที่ค้าขายนะฮะเป็นที่ช้อปปิ้งที่พุกพ่านแน่นมากหนาแน่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราก่อสร้างตอนแรกต้องรื้อก่อนใช่ไหมครับพอก่อสร้างเสร็จเนี่ยในสถานีเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่อยู่แล้วนะครับโดยธรรมชาตินะฮะเราไม่ได้ว่าพอก่อสร้างมากว้าง28เมตรเนี่ยมันจะมีพื้นที่บางส่วนเหลือมาค้าขายได้นะครับแต่นี่มันผลพลอยได้ไม่ใช่เป็นวัตถุประสงค์นะฮะมันเป็นของเหลือจากการก่อสร้างตรงนี้มันจะมีพื้นที่ในสถานีท่านไปสถานีรถไฟก็จะเห็นนะก็จะมีสเปซนะมันจะมีอย่างนั้นอยู่ครับทีนี้อย่างในส่วนของภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าผลกระทบที่ต้องเวรคืนที่ของทางหน่วยงานรัฐครับอันนี้ปัญหาเป็นยังไงคือว่ารถไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่จะวิ่งไปตามถนนนะครับก็คือวิ่งไปตามถนนเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าบางครั้งเนี่ยก็ไปเจอพื้นที่ของกทมไปเจอพื้นที่ของการทางพิเศษกรมทางหลวงและบางครั้งเราเจอปัญหาเรื่องสาธารณูปโภคเช่นสายไฟฟ้านะฮะหรือว่าท่อประปาหรือท่อระบายน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่นะครับตัวอย่างที่มีปัญหาค่อนข้างเยอะก็คือเรื่องสี่แยกที่มีสะพานลอยข้ามแยกหรือทางลอดนะฮะของกทมนะฮะส่วนใหญ่นี่เป็นของกทมครับก็จะมีปัญหาว่าแล้วไอ้โครงสร้างรถไฟฟ้าจะไปยังไงไม่ว่าจะลอดไปหรือจะข้ามไปนะฮะก็จะมีปัญหาค่อนข้างมากก็ต้องคุยกับทางหน่วยงานต้นสังกัดกันค่อนข้างนานบางครั้งเนี่ยบางครั้งก็อาจจะทำผลกระทบให้โครงการรถไฟฟ้าเนี่ยบางครั้งล่าช้าเป็นปีๆได้เพราะว่าต้องหาทางออกทางเทคนิคนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างแยกบางพลัดนะครับมันก็มีทางลอดอยู่นะฮะการที่จะสร้างไปเนี่ยเราไม่สามารถเอาเสาตอม่อเนี่ยไปปักอยู่ทางลอดได้เราก็ต้องทำตัวเสาเป็นลักษณะเป็นโครงนะฮะเป็นลักษณะยูคว่ำนะครับแล้วก็ต้องเวนคืนตึกแถวสองข้างเพื่อจะเอาเสาอยู่ความเนี่ยไปคล่อมอยู่ตามแยกเนี่ยฮะเป็นระยะนะประมาณ30ต้นนะ30อยู่ความเนี่ยนะฮะแล้วก็เอารถไฟฟ้าเนี่ยพาดมือเหมือนบนวิ่งข้ามเพื่อข้ามลอดไปทางลอดไปซึ่งอันนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าจริงๆถ้ามีการประสานงานกันแต่ต้นนะครับว่าตอนสร้างทางลอดเนี่ยให้เผื่อให้รถไฟฟ้าวิ่งข้ามไปได้ด้วยออกแบบไปพร้อมกันก็จะไม่มีปัญหานี้ครับครับอย่างเรื่องของการสร้างสถานีรถไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เป็นอยู่ตอนนี้คือประชาชนเองก็ต้องการที่ใช้บริการค่อนข้างมากแล้วก็แต่ว่าปัญหาหนึ่งเมื่อที่ใช้บริการก็คือว่าเราจะต้องเอารถของเราเองขับไปที่สถานีนะฮะหรือว่าที่ศูนย์หรือว่าที่เป็นศูนย์กลางของตรงนั้นแต่เมื่อไปถึงสถานีแล้วเนี่ยไม่มีที่จอดรถอันนี้เป็นปัญหาหลักมากเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรถ้าเราสร้างอีก10สายแล้วเราจะคำนึงถึงเรื่องที่จอดรถอย่างไรครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีมากนะครับคือลักษณะนี้เนี่ยในทางวิชาการที่เราออกแบบสายรถไฟฟ้าเราเรียกว่าอาคารจอดแล้วจอดนะครับก็คือจอดแล้วนะจอดแล้วจอดจอดแล้วจอดจอดแล้วก็จอดแล้วก็ไปเลยภาษาอังกฤษเรียกว่า park and ride นะฮะก็คือว่าเอารถมาจอดในที่จอดรถเสร็จแล้วก็ไปขึ้นรถไฟฟ้าไปทำงานนะครับตัวจะได้ไม่ต้องเอารถไฟฟ้าเอารถขับรถไปเข้าเมืองครับอันนี้เนี่ยจริงๆในทางวิชาการเนี่ยยิ่งมีมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับไม่ว่าจะในเขตเมืองหรือเขตชานเมืองนะครับเขตชานเขตถึงกระทั่งเขตเมืองก็ควรจะมีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าลักษณะบ้านเราเนี่ยถนนไปเงี้ยนะฮะมันจะมีพื้นที่หลังรถสถานีรถไฟฟ้าซึ่งเป็นซอกซอยเยอะเพราะฉะนั้นคนจากในซอกซอยเนี่ยก็จะวิ่งมาจอดรถนะฮะที่บริเวณสถานีนะแล้วก็ทิ้งรถแล้วก็ไปกับรถไฟฟ้าได้นะครับเขตชานเมืองยิ่งต้องมีนะครับเนื่องจากว่าจะรับคนจากรอบนอกเข้ามานะครับนั่นหมายถึงว่าเราก็ต้องเว้นคืนเพิ่มอีกเหมือนกันอันนี้ก็เป็นประเด็นนึงก็คือว่าคนจะมองว่าสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยมันเล็กๆก็พอนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเล็กๆเนี่ยนะฮะมันไม่ตอบโจทย์ทั้งหมด
นะครับทำให้1จอดแล้วจอดไม่ได้นะครับแล้วก็2เนี่ย บางครั้งเนี่ยนะถ้าเคยสังเกตนะครับเราควรจะมีที่เว้าเพื่อให้รถเมล์รถแท็กซี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเข้าไปรับส่งได้นะครับปรากฏว่าพอทางขึ้นลงมันอยู่ริมถนนนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรถมาออเต็มไปหมดรถตู้รถเมล์รถไหนจะสังเกตนะครับหลายจุดเนี่ยจะเป็นเช่นนั้นก็ทำให้การจราจรบนถนนมันติดขัดไปด้วยนะเพราะคนขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยนะฮะซึ่งถ้าถูกต้องแล้วเนี่ยควรจะต้องมีการพื้นที่นะพอสมควรเพื่อให้รถเนี่ยเว้าเข้าไปรับส่งคนได้ครับครับซึ่งปัญหาเรื่องของการหาที่อันนี้ก็เป็นปัญหาสำคัญจะว่าไปแล้วนะนำไปสู่การร้องเรียนเรื่องเวรคืนว่าเวรคืนมากเกินไปอย่างนั้นอย่างนี้นะครับครับดูเหมือนว่ารัฐบาลเองก็มีนโยบายที่จะสร้างรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายอันนี้จะเป็นจริงได้ไหมครับเพราะว่าต้นทุนของการสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยมันมหาศาลมากใช่ครับแล้วจะมาจ่ายแค่20บาทมันจะเป็นความฝันไปหรือเปล่าครับคืออันนี้เนี่ยในแง่ของนโยบายรัฐบาลเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีก็คือว่าจะให้บริการ20บาทตลอดสายเนี่ยในเมื่อโครงการ10เส้นทางที่เกิดขึ้นแล้วสร้างเสร็จแล้วก็คือเรียกว่าสมมุติว่าปี2562นะครับซึ่งจริงๆนโยบายอย่างนี้ถามว่าอย่างยกตัวอย่างในปักกิ่งในกรุงปักกิ่งของเมืองจีนเนี่ยนะฮะเขา2หยวนก็คือประมาณ10บาทครับก็ถูกกว่าเราอีกนะฮะครับแล้วระยะทางเขานี่เกือบ800กิโลเมตรของเราเนี่ยถ้า10เส้นทางจะประมาณเกือบ500กิโลเมตรครับในทางปฏิบัติเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่มีทางพิสูจน์จนกว่าจะมีขึ้นมาก็คือว่าจำนวนผู้โดยสารเนี่ยนะครับมันอาจจะวิ่งพุ่งมากนะครับจนกระทั่ง20บาทคูณด้วยจำนวนผู้โดยสารแล้วลบด้วยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเพราะรถไฟฟ้าเนี่ยเวลามีผู้โดยสารเพิ่มต้องเพิ่มรถครับนะเพิ่มค่าไฟนะฮะเพิ่มค่าปฏิบัติการเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้โดยสารเพิ่มนะครับค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่ตัวรายได้เนี่ยอาจจะไม่เพิ่มมากนักเพราะคูณด้วย20บาทครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะขาดทุนนะฮะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่ามันเพิ่มจนกระทั่งมันกำไรอันนี้ยังไม่มีโอกาสพิสูจน์นะครับก็มีทฤษฎีทั้งหลายทฤษฎีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะ500กิโลเมตรเนี่ยในปี2562ก็หวังว่าจะรับผู้โดยสารได้ประมาณ5ล้านคนครับ5ล้านคนต่อวันเนี่ยก็นึกภาพว่าครึ่งนึงของคนกรุงเทพเนี่ยไปขึ้นรถไฟฟ้านะฮะถ้าครึ่งนึงของกรุงเทพขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยก็กรุงเทพคงจะโล่งๆนั่นคือปี62ปี62นะครับมันก็เหมือนช่วงสงกรานต์ช่วงปีใหม่นะครับรถโล่งๆนะวิ่งไปไหนก็สบายนะครับเพราะคนส่วนใหญ่ไปใช้รถไฟฟ้าแล้วแต่ว่าช่วงนี้แหมเรื่องรถติดก็จากการสร้างรถไฟฟ้านี่ก็มโหฬารเหมือนกันอันนี้ก็มันเหมือนยาขมนะฮะคือตอนนี้เราไม่สบายครับเป็นโรครถติดนะครับอยากจะหายเนี่ยต้องกินยาขมนิดหน่อยนะครับเพราะว่าแต่เรามีความหวังว่าเรามีความหวังว่าเรากินยาขมไปนานเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีเราก็สบายแล้วอะไรใช่ครับคือช่วงก่อสร้างนี่ก็ต้องขอความเห็นใจจากประชาชนนะฮะว่าจะมีรถติดมากนะครับครับครับแล้วยิ่งเราหลายสายมาสร้างไล่ๆกันรถก็จะติดจุดนั้นจุดนี้ทั่วไปกรุงเทพเลยนะครับครับก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่ารถไฟฟ้าหลากสีทั้งหลายจะดำเนินการอย่างไรนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของปลายปี58นะครับก็จะสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงได้แล้วเหมือนกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ร่วมรายการขอบคุณครับสวัสดีครับและนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงสำหรับคืนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับท่านผู้ว่าการรฟม.ผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ